คณะศิลปินกรมศิลปากรและครูกวีจากสโมสรสยามวรรณศิลป์ร่วมขับร้องสักวากลอนสดประกอบการแสดงบรรเลงดนตรีไทยเรื่องพระอภัยมณีตอนศึกชีเนื่องในวันสุนทรภู่เพื่อเป็นการยกย่องเทิดเกียรติสุนทรภู่บรมครูกวีของไทยและเผยแผ่ความรู้ด้านสักวากลอนสดให้กับนักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเข้าใจวิธีการเล่นสักวากลอนสดสำหรับสักวากลอนสดเรื่องพระอภัยมณีตอนศึกชีเป็นหนึ่งในบทกลอนที่สุนทรภู่แต่งขึ้นเพื่อเลี้ยงชีพในขณะติดคุกเมื่อปีพุทธศักราช2364สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2มีเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของสุดสาครไปพบกับนางเสาวคนผู้เป็นน้องสาวด้วยการใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายได้อรรถรสครบถ้วนเป็นต้นแบบของกลอนสักวานในปัจจุบันขณะที่บรรยากาศในวันนี้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปต่างเดินทางมาร่วมฟังการเล่นสักวากลอนสดกันอย่างคับคั่งเพื่อระลึกถึงสุนทรภู่บรมครูแห่งกวีของไทย